ตอนนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องตัวอย่างของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศบทใหม่ทางการศึกษาสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับรอบที่แล้วเราคุยกันไปแล้วว่าเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศบทใหม่สำหรับบริหารจัดการเรียนรู้ก็เหมือนเป็นห้องเรียนออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องว่าในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่หรือ Emerging Technology เนี่ยเข้าไปช่วยได้อย่างไรบ้างนะครับแน่นอนสิ่งที่จะต้องมีมาก่อนหน้านี้ก็คือการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การออกแบบกระบวนการเรียนรู้นะครับเราจะไม่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวตั้งนะครับแต่เราจะใช้กิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้เป็นตัวตั้งแล้วค่อยมาเลือกเทคโนโลยีนะครับดังนั้นตัวของอาจารย์เองตัวของนักวิชาการเองตัวของคุณครูเองเนี่ยจะต้องเรียนรู้ว่ามีเทคโนโลยีตัวไหนบ้างที่จะมาช่วยในแต่ละกิจกรรมนะครับเราจะไม่เลือกเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดแต่เราจะเลือกเทคโนโลยีที่สอดคล้องและก็เหมาะสมกับกิจกรรมและก็เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนมากที่สุดนะครับผู้เรียนในแต่ละระดับก็จะใช้เทคโนโลยีได้ต่างกันมี literacy ที่ต่างกันรวมทั้งมีอุปกรณ์ที่นำมาใช้ที่ต่างกันนะครับในวันนี้ก็จะมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามีแอปอะไรง่ายๆบ้างที่จะนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้บ้างนะครับวันนี้ทุกคนก็น่าจะมีบัญชีของ Gmail นะครับถ้าเราล็อกอิน Gmail เข้ามาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นที่อีเมลนะครับทีนี้แอปสำหรับใช้ในการศึกษาอยู่ตรงไหนมุมขวาบนเราจะเห็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมย่อยๆอีก9สี่เหลี่ยมนะครับถ้าเราคลิกปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่จะเป็นแอปนะครับไม่ได้มีเท่านี้นะครับถ้าเราดูแค่นี้ก็คือว่ามีเรื่องของMy Account คือบัญชีสมาชิกของเรามีใครบ้างมีเซิร์ช Google Search ก็คืออะไรครับ Google Search ก็เรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็น Search Engine ตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ Google Plus ถ้าเราคลิกเข้าไปดูนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้หรือเปล่านะครับ Google Plus เนี่ยก็จะเป็นโซเชียลมีเดียเหมือน Facebook นะครับเหมือน Facebook สามารถที่จะโพสต์หน้าวอลโพสต์ได้ทุกอย่างนะครับเหมือนกับ Facebook แต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากเท่าไหร่นะครับสามารถที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ตั้งกลุ่มได้สามารถที่จะโพสต์รูปโพสต์วิดีโอคอมเมนต์ได้ทั้งหมดนะครับคอมเมนต์ได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งก็เป็นอีเมลอีเมลก็ใช้ในการสื่อสารอยู่แล้วนะครับคาเลนดาร์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวรอบต่อไปเราก็จะมาคุยกันรายละเอียดอย่างคาเลนดาร์ Google Drive เนี่ยเราใช้สำหรับแทนสมัยก่อนเราจะมี Handy Drive เป็นของตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่า Handy Drive ก็สามารถที่จะบรรจุข้อมูลได้เพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการหายการชำรุดแต่ว่าถ้าเป็น Google Drive เก็บไว้บนคลาวด์เนี่ยเราอยู่ที่ไหนเราก็จะเปิดได้แล้วก็ความจุก็เยอะมากนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยถ้าใช้อีเมลของสถาบันการศึกษาเราสามารถที่จะเก็บได้อันลิมิตนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับอีกตัวนึงในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่อาจจะใช้เยอะแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับก็คือ Google Doc Google Doc คืออะไรถ้าเราเคยใช้ Microsoft Word ถ้าเราคลิกเข้ามาหน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะครับ Google Doc กับ Microsoft Word แต่ Microsoft Word เขาจะเป็นตัวโปรแกรมที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์นะครับถามว่าใช้ออนไลน์ได้ไหมจริงๆจริงๆ Microsoft Word ก็สามารถใช้ออนไลน์ได้นะครับแต่ว่ายังไม่เป็นที่นิยมแต่ว่าอย่างตัว Google Doc เนี่ยสามารถที่จะใช้ออนไลน์ได้คำว่าใช้ออนไลน์ได้นั่นหมายความว่าขอให้มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่ติดตั้ง Microsoft Word ก็สามารถที่จะใช้ Google Doc ได้นะครับจุดเด่นของ Google Doc ที่มีความโดดเด่นมากกว่า Microsoft Word คืออะไรเขาสามารถที่จะแชร์ได้นะครับคำว่าแชร์คืออะไรแชร์คืออนุญาตให้คนอื่นสามารถที่จะเข้ามาในเอกสารตรงนี้ได้นะครับกรณีถ้าเราจะแชร์นะครับเราจะเห็นปุ่มตัวแชร์อยู่มุมขวาบนนะครับมุมขวาบนจะมีคำว่าแชร์นะครับถ้าเราคลิกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้สร้างชื่อเอกสารนะครับเช่นการออกแบบการเรียนรู้นะครับการออกแบบการเรียนรู้เราก็เซฟเสร็จปุ๊บหน้านี้ก็จะบอกว่า
เป็นการแชร์ with other นะครับเขาก็จะถามว่า people ที่เราจะไปแชร์นี่คือใครนะครับปกติเราก็พิมพ์อีเมลเข้าไปได้เลยแต่บางทีเวลาเราแชร์ให้นักเรียนของเราเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์อีเมลของนักเรียนลงไปทุกคนนะครับเราสามารถที่จะสร้างกรุ๊ปเมลนะครับกรุ๊ปเมลของนักเรียนของเราได้เช่นกรุ๊ปเมลของเซก28คณะวิทยาศาสตร์กรุ๊ปเมลของเซก15คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับงั้นลิงก์เนี่ยลิงก์ในการแชร์เนี่ยก็จะส่งไปที่อีเมลของนักเรียนนะครับหรือเราจะให้ความสะดวกมากกว่านั้นคือเราสามารถที่จะเอาลิงก์ในการแชร์ตรงนี้ไปแปะได้นะครับเวลาเอาลิงก์ก็จะดูตรงนี้ get shareable link นะครับถ้าเราคลิกปุ๊บเขาก็จะบอกว่าลิงก์ก็จะมานะครับพอเขา create link มาให้แล้วเนี่ยต้องดูก่อนนะครับเวลาเราใช้เทคโนโลยีพวกนี้ว่ามันมีอะไรให้เลือกหรือเปล่านะครับอย่างกรณีแบบเนี้ยเขาก็จะขึ้น default ที่ว่าคนที่เข้ามาในเอกสารของเราในตรงนี้เราสามารถที่จะอ่านได้อย่างเดียวหรือดูได้อย่างเดียวคำว่าดูได้อย่างเดียวคือแก้ไขไม่ได้นะครับแก้ไขไม่ได้สามารถที่จะเลือกนะครับว่าให้คนที่เข้ามาเนี่ยคอมเมนต์ได้คำว่าคอมเมนต์ได้คือเนื้อหาที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้แต่พิมพ์เพิ่มคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสามารถที่จะ edit ได้คำว่า edit คือแก้ไขลบทำทุกอย่างได้ทั้งหมดนะครับกรณีถ้าเราจะเป็นการ collaborate ออนไลน์ของนักเรียนเนี่ยเราส่วนใหญ่เราก็จะให้นักเรียนสามารถที่จะ can edit นะครับแล้วก็เสร็จเราก็เอาลิงก์เนี่ยไปแปะในกลุ่ม Facebook ส่งให้ในอีเมลได้ทั้งหมดนักเรียนก็นักศึกษาสามารถที่จะเข้ามาได้ทั้งหมดนะครับดันปุ๊บนะครับเขาก็สามารถที่จะคลิกลิงก์แล้วก็เข้ามาในเอกสารฉบับเดียวได้ซึ่งโดยปกติเวลาเราใช้ Microsoft Word เนี่ยฉบับใครก็ฉบับมันเครื่องใครก็เครื่องมันแต่สำหรับ Google Doc เนี่ยสามารถที่จะทำงานพร้อมกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถที่จะใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้นะครับอย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับกรณีที่เราก็จะมีรหัสประจำตัวมีรายชื่อให้นักเรียนแล้วก็ลองให้นักเรียนตอบหรือแสดงความเห็นดูซิว่าเขามีความเห็นว่ายังไงนะครับนี่ทำไมเราจะต้องมีรหัสประจำตัวทำไมเราจะต้องมีชื่ออันนี้เพื่อที่จะว่าอำนวยความสะดวกเวลาเขาเข้ามาเขาไม่ต้องมาพิมพ์ชื่อของตัวเองหาชื่อแล้วก็พิมพ์ได้เลยก็จะรวดเร็วซึ่งกระบวนการเหล่านี้อาจารย์เองคุณครูเองก็ต้องมีการดีไซน์มีการออกแบบไว้ก่อนนะครับจากที่เราเห็นในคลิปเนี่ยนะครับแถวบนเราจะมี M มี N นะครับถ้าอยู่ในระบบจริงๆเราเอาเมาส์ไปแค่วางตัว M ตัว N เนี่ยมันก็จะปรากฏชื่อนักเรียนชื่อนักศึกษาของเราขึ้นมานะครับดังนั้นในเอกสารฉบับนี้ขณะที่นักเรียนหรือนักศึกษาเราพิมพ์อยู่เนี่ยอาจารย์สามารถที่จะดูได้เลยว่าใครพิมพ์อะไรใครเข้ามาในระบบหรือยังหรือใครยังไม่เข้ามาในระบบครับสีนะครับสีที่ปรากฏก็จะเป็นสีของตัวเคอร์เซอร์ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารว่าใครกำลังพิมพ์อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราดูเมนูแล้วเนี่ยเหมือนกับ Microsoft Word เลยแต่สุดท้ายเนี่ยจะมี See New Change ในที่นี้ถ้าเป็นอาจารย์คนที่ create เอกสารนี้ขึ้นมาถ้าเราคลิกปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าในเอกสารฉบับเนี้ยมีใครแก้ไขมีใครลบมีใครเปลี่ยนแปลงอะไรในเอกสารบ้างเวลาเท่าไหร่เนี่ยรายงานหมดนะครับดังนั้นเราจะเห็นทั้งหมดว่านักเรียนเราทำอะไรหรือใครไม่ทำนะครับใครไม่ตอบอันนี้เราจะรู้ทั้งหมดนะครับยังถ้าในห้องเรียนทั่วๆไปเราก็อาจจะให้นักเรียนได้อะไรครับเขียนในกระดาษเขียนในปี้น้อยแล้วก็ส่งขึ้นมาคุณครูก็มานั่งไล่อ่านไล่อ่านไล่อ่านนักศึกษาเองเขาก็จะไม่เห็นคำตอบของเพื่อนแต่กรณีแบบนี้นักศึกษาเขาจะได้เรียนรู้คำตอบของเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเห็นด้วยกันได้นะครับใครยังไม่พิมพ์ใครยังไม่ทำอะไรเนี่ยเราก็รู้หมดนะครับว่าที่ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เพื่อนกำลังทำกิจกรรมอยู่นะครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการ collaborate จริงๆเอามาใช้สำหรับเรื่องของการประเมินผลก็ได้นะครับนี่ขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับก็เป็นแอปง่ายๆเป็นเทคโนโลยีง่ายๆเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้ซับซ้อนมากวิธีการใช้ของนักเรียนก็ไม่ต้องไปแนะนำอะไรยุ่งยาก
ช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ใช้ได้ทั้งแอปในโทรศัพท์ Android iOS ใช้ได้หมดนะครับซึ่งก็อย่างว่าอยู่ที่ว่าเราจะรู้ฟีเจอร์ของมันแล้วก็นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็หวังว่าหลังจากนี้ตัว Google App ตัวอื่นๆนะครับตัวอื่นๆเราจะลองไปดูกันนะครับว่ามีตัวไหนบ้าง Google Sheets Google Sheets นี่ก็เหมือน Excel ออนไลน์นะครับ Google Slide ก็เหมือนอะไรครับก็เหมือน PowerPoint ออนไลน์ตรงนี้ก็ลองไปดูต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีลิงก์เอกสารคู่มือการใช้แอปต่างๆเหล่านี้ไว้ในบทเรียนนี้ด้วยนะครับ